มารุเต็งคอกูครับปลาสวยคุณภาพดีจากมารุฮิเดะนะครับปัจจุบัน 30.5 นะ30นิดนะตอนนี้ผมออคชั่นเข้ามาเนี่ยน้องอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะโดยประมาณนั้นนะตอนนี้ออคชั่นมาจากนาริตะนะจากบ่อยางสู่บ่อเลี้ยงเนี่ยพัฒนาการเห็นโดดเด่นมากครับผิวพรรณดีขึ้นมากแล้วก็เรื่องของบอดี้เริ่มหนาขึ้นนะฮะคุณภาพสีสม่ำเสมอกันนะทั้ง3ชิ้นเลยนะเดี๋ยวพอขยับไซส์ขึ้นสัก3233เนี่ยผมจะขึ้นมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะตัวนี้คือโดยพื้นฐานเป็นปลาที่คุณภาพดีปลาสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเก็บรายละเอียดตรงหัวให้คมขึ้นนิดๆหน่อยๆพอนะเขาคลาสสิกอยู่แล้วนะเป็นแดงเดิมๆนะฮะหัวในเดิมๆแล้วนะไม่มีการตกแต่งข้อหางเปิดกำลังสวยจังหวะการวางตำแหน่งแดงถือว่าคลาสสิกมากครับขอบสีคิวะซาชิถือว่าใช้ได้ทีเดียวผิวพันธุ์ดีฮะบอดี้เริ่มหนาขึ้นทุกขณะมารุฮิเดะโค้ยฟาร์มฮะออกชั่นจากนาริตะนะครับตัวนี้สวยมากตัวนี้ใส่ยาสลบฮะต้องเอามือประคองน้องหน่อยเดี๋ยวจะหลับนะเราจะเห็นแต่ด้านข้างนะฮะให้มองท็อปวิวชัดๆให้ว่าอิสระหน่อยนะฮะดูบอดี้หนาขึ้นอย่างชัดเจนผิวพันธุ์ขาวสว่างขึ้นอย่างมากนะกว่าเมื่อก่อนที่จะนำลงสู่บ่อเลี้ยงหลักนะฮะได้กินได้ว่ายนะฮะระยองค่อยครับขอบคุณครับ